ที่เกาะลูซอนของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะต้องเผชิญกับความรุนแรงของพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มไฟฟ้าเนี่ยดับทั้งเมืองเลยนะคะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่มีคนบันทึกเอาไว้ได้ค่ะแสดงให้เห็นถึงนาทีที่พายุทอร์นาโดพัดถล่มพื้นที่ชนบทในเมืองชูมาอินีบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ค่ะโดยกินระยะเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งเมืองแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ฟิลิปปินส์นะคะยังต้องเผชิญกับพายุโซนร้อนดันเต้ที่พัดถล่มตั้งแต่ในช่วงเย็นของวันที่1มิถุนายนบริเวณตอนกลางของประเทศทำให้ฝนตกหนักน้ำท่วมที่เมืองมาซินส่วนที่เมืองเซบูค่ะฝนตกหนักโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง102มิลลิเมตรแต่ว่าขณะนี้พายุเริ่มอ่อนกำลังเป็นดีเพรสชันมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเรื่อยๆโดยมีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและลงสู่ทะเลจีนใต้ก่อนหน้านี้ค่ะทางการได้มีการสั่งอพยพเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงซัดฝั่งและดินโคลนถล่มขณะเดียวกันได้ระงับการทำงานของภาคเอกชนและภาครัฐตลอดจนงดการเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วก็เน้นรูปแบบออนไลน์รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกค่ะไปดูที่ประเทศจีนกันบ้างนะคะนี่เป็นภาพของพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มชานเมืองฮาบินในมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในวันที่1มิถุนายนส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิต1คนและผู้บาดเจ็บอย่างน้อย16คนโดยผู้บาดเจ็บค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มี1คนที่อาการสาหัสโดยมีรายงานนะคะว่าช่วงเวลาระหว่าง 17:30 น.ถึง 18:00 น.ของวันอังคารพายุทอร์นาโดพร้อมกับลูกเห็บได้พัดถล่มที่เมืองซ่องจือทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย168หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายอีกเป็นวงกว้างขณะที่ประชาชน243คนต้องอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยโดยคาดว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ5ล้าน1แสนหยวนหรือกว่า24ล้าน7แสนบาทขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาทุกข์ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าเก็บกู้ทำความสะอาดพื้นผิวถนนเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้รถขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์สามารถเข้าไปถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะไปดูที่ประเทศอินเดียกันบ้างนะคะที่รัฐอรุณาจันทร์ประเทศทางหลวงแผ่นดินหมายเลข415เกิดเหตุดินถล่มค่ะหลังฝนตกหนักติดต่อกัน2วันรถยนต์หลายคันรอดจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างบุดบิดเนื่องจากว่าก่อนเกิดเหตุถนนมีสภาพดินทรุดเจ้าหน้าที่จึงทำการปิดกั้นถนนที่เป็นอันตรายในช่องทางที่เกิดเหตุการณ์เอาไว้ได้ประเทศอินเดียเนี่ยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงจากอ่าวเบงกอลทำให้มีฝนตกหนักทั่วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปแล้วก็หนักที่สุดที่รัฐอรุณาจันทร์ประเทศซึ่งมีปริมาณน้ำฝนรายวันสูงถึง100มิลลิเมตรค่ะมาปิดท้ายกันที่ภาพมุมสูงซึ่งเราจะเห็นความเสียหายจากไฟป่าที่กำลังลุกลามไปทั่วพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแพนทานาลของโบลิเวียค่ะซึ่งเป็นป่าพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ใกล้ชายแดนประเทศปารากวัยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของบราซิลไฟป่าที่รุนแรงราวกับทะเลเพลิงได้ลุกลามกินพื้นที่ไปแล้วกว่า 14,000 ไร่นักผจญเพลิงก็พยายามที่จะควบคุมเพลิงที่ลุกลามเป็นแนวยาวทั่วทุ่งหญ้าและพื้นที่ป่าแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็มาจากการที่พืชชนิดต่างๆกลายเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีแม้จะระดมเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายเข้าไปควบคุมสถานการณ์แต่ก็ยังไม่สำเร็จโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำแผ่นทานาลเจอไฟป่ารุนแรงติดต่อกันอย่างต่อเนื่องพื้นที่ป่าที่เคยชุ่มน้ำถูกเผาเหลือแต่เท่าฐานสัตว์สิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากต้องตายอย่างน่าเศร้าปลุกกระแสให้ผู้คนทั่วโบลิเวียและทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแห่งนี้ซึ่งก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าพื้นป่าแอมะซอนแล้วก็อยู่ในสภาพวิกฤตไม่แพ้กันโดยสาเหตุมาจากการบุกรุกพื้นป่าและปัญหาโลกร้อนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ
และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ